ไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่แต่งตัวดูน่าสงสารเนาะเสื้อผ้าก็มีอยู่นิดเดียวมาเดี๋ยวฉันทำแฟชั่นใหม่ให้ดีกว่าจะไปไหนมันนี่หมานี่ปล่อยนะอยู่นิ่งๆสิฉันกำลังจะทำให้แกสวยขึ้นอยู่นี่ไงจะทำแบบนี้เลยฉันทำมีตัวเดียวปล่อยนะเห็นไหมสวยขึ้นตั้งเยอะโหยสวยจังเลยอ่ะไม่ชอบเหรอมุกสวยมากเอาไปไหนอ่ะแฟชั่นใหม่อุ๊ยแฟชั่นมาแล้วแกเดี๋ยวยังไงฉันกลับบ้านกันนะเจอกันใหม่เอ้าแม่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 หนูยังไม่ได้ขึ้นรถเลยตัวสกปรกแบบเนี้ยแม่ไม่ให้ขึ้นรถแม่หรอกนะหาทางกลับบ้านเองก็แล้วกันแม่แม่ทำหนีกันหนูไม่ได้นะแม่แม่ดูสิ่งที่แม่ทำกับหนูดิเนี่ยเป็นบทลงโทษวันนี้ฉันเห็นนะว่าแกทำอะไรเพื่อนแกบ้างทำไมแกเป็นเด็กเกเรแบบนี้ฮะฉันไม่เคยสอนให้แกแกล้งเพื่อนแบบนี้เลยแม่แล้วแม่ก็มายุ่งอะไรเรื่องของหนูทำไมจิตใจแกมันถึงได้สกปรกไม่ต่างจากชุดที่แกใส่อยู่ตอนนี้เลยฉันอายนะที่มีลูกแบบแกแม่อายเหรออายแล้วทำให้หนูเกิดมาทำไมเรื่องที่แกทำวันนี้ฉันอัดคลิปไว้ละแล้วฉันก็เป็นคนโพสต์ลงโซเชียลด้วยมือของฉันเองต่อไปนะไอ้ถ้าแกไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้คลิปมันจะว่อนในโซเชียลแบบนี้แหละแม่แม่ที่ไหนก็คิดทำลายลูกตัวเองแบบนี้แม่แม่ภาษาอะไรทำไมแกยังไม่รู้จักสำนึกอีกฮะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนนะไปเก็บเสื้อผ้าของแกทั้งหมดที่ฉันเป็นคนซื้อให้แล้วเอาไปให้เพื่อนแกเพื่อเป็นการขอโทษเขาแม่แม่อยากเอาไปให้มันเหรอแม่เอาไปให้มันเองเลยนะปล่อยให้ลูกสาวตัวเองใส่เสื้อสองป่องสองบ้องไปไม่ต่อไปเถอะเออเออรู้อย่างนี้นะเปลี่ยนชุดก่อนออกจากบ้านกรีสกปรกโสโครกมากเลยอะเดี๋ยวก่อนครับคนสวยคุณใช่คนที่ฉีกเสื้อเพื่อนหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นในคลิปอะผมรู้นะว่าคุณรังเกียจเพื่อนอะแต่คุณก็ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะครับเร็วจริงๆไม่อยู่นี่ได้ไงอ่ะฮอตฮอตแกช่วยฉันหน่อยนะฉันสกปรกไปหมดแล้วฉันว่าที่มันสกปรกอ่ะไม่ใช่เสื้อผ้าหรอกแต่เป็นจิตใจแกมากกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นเพื่อนฉันอ่ะฉันอายเขาทำอะไรอ่ะเก็บเสื้อผ้าไปให้หมูค่ะแม่คนที่หนูไปทำร้ายเขาอ่ะเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็พูดถูกนะคะหนูไม่ควรไปแกล้งเพื่อนแบบนั้นแล้วหนูก็ต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับแม่หนูคิดได้อ่ะ
แม่ก็ดีใจแล้วขอบใจนะที่พูดความจริงกับแม่แม่ไม่อยากให้หนูไปทำร้ายใครไม่ว่าใครก็ไม่ควรเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูสำนึกผิดจริงๆค่ะแม่แล้วเรื่องคลิปที่แม่โพสต์ไปล่ะคะตอนนี้ทุกคนเขามองหนูแย่ไปกันหมดแล้วอะแม่ไม่ได้โพสต์คลิปอะไรทั้งนั้นหรอกเพื่อนที่หนูเจอวันนี้ก็เป็นคนที่แม่จ้างไปหนูโชคดีนะที่เหตุการณ์วันนี้แม่เป็นคนเห็นด้วยตัวแม่เองมันเลยทำให้แม่มีโอกาสได้สอนหนูแต่ต่อไปหนูห้ามทำแบบนี้อีกเพราะโลกโซเชียลสมัยนี้มันรุนแรงมากเราไม่รู้เลยว่าใครจ้องจะทำร้ายเราแม่ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายหนูแล้วก็ไม่อยากให้หนูไปทำร้ายใครเหมือนกันแค่หนูเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีแค่เนี้ยแม่ก็ภูมิใจในตัวหนูมากๆแล้วหนูทำได้ไหมทำได้ค่ะแม่ทำได้ค่ะเออแล้วเนี่ยหนูตัดสินใจดีแล้วเหรอหนูจะเอาเสื้อผ้าไปให้เพื่อนอะดีแล้วค่ะแม่ตัดสินใจดีแล้วค่ะดีแล้วเห็นแม่ว่าก่อนหนูจะไปหาเพื่อนเนี่ยนะหนูไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนดีไหมเพราะชุดนี้มันเละมากเลยอ่ะนอนสิคะแม่เหม็นมากไปหาเพื่อนสิลูกไข่มุกเธอไม่ต้องกลัวฉันนะฉันไม่ได้จะมาทำอะไรเธอกับแม่ปล่อยเราไปเถอะนะแม่ฉันป่วยอยู่อ่ะอย่ายุ่งกับพวกเราเลยฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแค่เอาเสื้อผ้ามาให้อ่ะในนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะแกรับไปเถอะรับไปเถอะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันแล้วกันฉันรู้ว่าฉันไม่ควรทำแบบนั้นกับแกฉันไม่ควรแกล้งแกแบบนั้นเลยวันนี้ฉันก็เลยอยากจะมาขอโทษแกจากใจอ่ะแล้วไว้เจอกันที่มหาลัยนะฉันคงไปเรียนไม่ได้แล้วล่ะแม่ฉันป่วยหนักอ่ะฉันต้องออกจากมหาลัยไปทำงานเพื่อเอาเงินมารักษาแม่ในเนี้ยมีเงิน 100,000 บาทหนูเก็บเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่นะไข่มุกรับไว้เถอะนะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้แม่หนูหายเร็วๆนะจ๊ะฉันต้องขอโทษเธอจริงๆนะขอบคุณมากเลยนะไอฉันไม่โกรธแกเลยนะแม่ฉันสอนฉันเสมอคนเราอ่ะทำผิดกันได้แต่ผิดแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขอย่ามีความคับแค้นในใจเดี๋ยวชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีความสุขนะสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเสม